Wrap Up16:05 น.แพทย์นิติเวชโรงพยาบาลตำรวจเผยผลชันสูตร3ผู้เสียชีวิตในศาลจังหวัดจันทบุรีพบกระสุนเจาะคอและท้องจี้รปภ.เข้ม16:22 น.พลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์แถลงกรรมาธิการปปช.เชิญพลเอกประยุทธ์และพลเอกประวิตรแจงรอบ4วันที่20พฤศจิกายนนี้หลังเจ้าตัวมอบคนแทน16:37 น.ปาปรีนาขอรอผลสอบที่ดินพบท.5จากสปก.ก่อนเปิดแถลงยันยินดีให้ความร่วมมือเจ้าหน้าที่รัฐและพร้อมแจงกรรมาธิการปปช16:48 น.สายการบินโลคอสต์แอนไลน์ร้องคลังลดภาษีน้ำมันเหตุประสบภาวะขาดทุนหนักชี้หากรัฐไม่ช่วยปีหน้าอาจหยุดให้บริการล่าสุด16:57 น.นายแพทย์ประวีจี้นายกรัฐมนตรีเร่งสอบทุจริตการใช้งบประมาณบริษัทไปรษณีย์ไทยINN News Round Up